คำถามลูกเคยพูดกับพี่สาวเกี่ยวกับพระเวสสันดรเรื่องที่ยกกันหาชาลีซึ่งเป็นลูกไปให้จูชกลูกวิจารณ์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการเราไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวก็ตามไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปยกชีวิตของผู้อื่นให้กับใครแต่อยากจะทำความดีก็ควรอยู่ในสิทธิ์ของตนเองการวิจารณ์เช่นนี้จะเป็นบาปหรือไม่ถ้าบาปควรจะทำอย่างไรจึงจะลบล้างบาปนะคะมาฟังกันเลยลูกพูดวิจารณ์พระเวสสันดรว่าการยกกันหาชาลีไปให้จูชกนั้นเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยความไม่รู้นั้นก็เป็นบาปพระโมหะที่ไม่รู้แล้วไปชอบวิจารณ์วิบากกรรมนี้จะส่งผลให้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการสร้างบารมีโดยจะมีคนมาพูดให้ท้อใจบ้างจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็ขอเข้ามาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายจ้ะ